และเมื่อเธอได้แหนมของเขามานะครับเธอก็เอาแหนมเนี่ยมาเปิบอย่างอร็สอร่อยเลยครับโดยบอกว่าไอการที่เธอได้ไปชับชับแหนมของเขาออกมาเนี่ยมันก็จะทำให้เขานะครับไม่ต้องไปรอเธอในโลกหลังความตายยังไงละ่ะ คดีไดอารีในวันนี้นะครับแอดก็ต้องขอเตือนก่อนเลยว่ามันจะไม่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่กําลังกินข้าวอยู่นะครับคืออันนี้ถ้าหากใครรับไม่ได้เกี่ยวกับคดีคราที่แล้วที่แอดได้เล่าถึงนักโทษคนหนึ่งที่เขาได้ไปคลั่งใครในเทพหยิบจนก,ก็ต้องต้องหยิบแหนมตัวเองเนี่ยมันเหล่าหรือว่าเอาน้ําว้องตัวเองมาเปิบนะครับ คดีนี้เนี่ยแอดบอกเลยว่ามันจะหนักหนาและชวนหากพุ่งไปมากกว่าน,นั้นมากดังนั้นเราเตือนทุกท่านแล้วนะครับแต่ถ้าใครบอกโอ้แอดแค่นี้ชิวๆผมนั่งกินข้าวพร้อมกับคลิปแอปได้แล้วก็โอ,โอเคครับเราก็มาเริ่มฟังกันเลยดีกว่าครับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับที่แอดเนี่ยก็จะต้องขอเริ่มกันจาก ผู้บ่าวคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเบลเนลสันกันก่อนและกันนะครับซึ่งก็เป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยววัยกลางคนคนหนึ่งที่ตอนนั้นเนี่ยคุณบิวก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะเหงาเงาอะไรมั่งคือแบบไม่ได้มีเมียเป็นตัวของตนมานานใช่ไหมครับวันหนึ่งเนี่ยบิวก็เลยได้ไปกระเตงผู้หญิงคนหนึ่งมาเป็นเมียใหม่เลยซึ่งชีคนนี้เนี่ยก็เป็นหญิงสาวจากอียิปต์หน้าตาสวยด้วยครับและที่สำคัญก็้คือเธอเนี่ย ยังอายุน้อยกว่าเขามากด้วยเลยมันก็เลยได้ทําให้เฮียบิลของเรานะครับเหมือนกับจะมีอารมณ์ดีแล้วก็ใจชื่นอย่างมากคือติดผู้หญิงว่างั้นเถอะเอออะไรนะครับก็เปให้น้องนางกันหมดเลยหรือแม้กระทั่งจัดงงจัดงานอะไรเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญกับแม่น้องเมียใหม่ชาวอีบนี่เสมอเลยนะครับจนเหมือนกับมันจะทําให้ลูกสาวคนเดียวของเฮียบิลแกเนี่ยรู้สึกไม่พอใจอะไรนิดๆครับคืองอนพ่อว่างง้นเถอะ ถ้าไม่มีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่พอคุณพ่อบิวจะขอให้ลูกสาวเนี่ยไปร่วมรับประทานอาหารกับพ่อหน่อยในคืนวันขอบคุณพระเจ้าอะไรแบบเนี้ยลูกสาวนะครับก็บอกกับคุณพ่อว่าไม่ไปอ่ะไม่ว่างหลังจากนั้นก็กดวางสายอะไรไปเลยนะครับผมคือประมาณว่าลูกสาวเนี่ยเหม็นขี้หน้าแม่ใหม่ว่างั้นเถอะหากแต่ว่าลูกสาวนะครับก็ไม่รู้เลยว่าไอการกระทําครั้งนี้ของเธอเนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับการกระทําที่ทําให้ลูกสาวเนี่ย ได้เสียใจไปตลอดทั้งชีวิตครับเพราะว่ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เธอจะได้พูดคุยกับพ่อของเธอนะครับเพราะว่าในเวลาต่อมาเนี่ยมันก็เหมือนกับจะเกิดเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่ทําให้ตํารวจเนี่ยเขาต้องไปเช็คความเรียบร้อยปลอดภัยที่บ้านของคุณบิวก่อนคือเหมือนกับว่าบิวจะหายตัวอะไรไปแล้วคนก็แบบไม่ได้เจอเขานานล้วมัง้งซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ปกติมากของทางพวกฝรั่งในแถบอเมริกานะครับตํารวจเนี่ยก็เลยได้ไปหาคุณบิวถึงบ้านเลยครับ ซึ่งตำรวจเนี่ยก็เจอกับคุณบิลด้วยหากแต่ว่ามันจะเป็นสภาพของคุณบิลที่แบบกระจัดกระจายอยู่เต็มบ้านเลยนะครับผมคือแบบจะพูดยังไงดีไม่โดน,นพ่อใหญ่อยู่โมโหเนี่ยคือให้เพื่อนๆน,นึกถึงบ้านหลังหนึ่งที่มันมีน้ำแดงแบบหกเลอะเทอะไปทั่วตัวเรือนแล้วกันครับที่พอเดินเข้าไปดูในห้องนอนเนี่ยมันก็จะมีสภาพเหมือนกับ เตียงที่ได้กลายเป็นสังเวียนนะแต่ว่าไม่ใช่สังเวียนร้องสังเวียนรักแบบคู่ใหม่ปามันจะมาขึ้นสังเวียนแบบนี้นะแต่ว่ามันเป็นสังเวียนที่เหมือนกับมันจะมีการดิ้นดนทรมานอะไรสักอย่างหนึ่งได้เกิดขึ้นและในห้องน้ําซึ่งตํารวจได้เปิดไปเนี่ยก็แบบไปเจอเหมือนกับเออหนังของเฮียบิลนะครับที่เหมือนกับจะโดน เอาออกมาแล้วก็ไปพาดห้อยอยู่บนที่ตากราวอ่างอาบน้ำอ่ะให้น้ําแดงนะครับมันได้ไหลติงต้งติงต้งติงติงลงไปในอ่างเหมือนกับพาดที่เรามักจะเห็นตามพวกโรงเชือดไก่อะไรแบบนั้นเลยคือสยองมากและนอกจากนั้นเองนะเอาอย่างนี้ดีกว่าเปรียบเทียบว่าตัวเฮียบิวเนี่ยเป็นเลโก้ตัวหนึ่งแล้วกันนะที่แบบเลโก้ก็โดนแยกชิ้นส่วนออกแล้วกระจัดกระจายนะครับที่บางส่วนของเลโก้เนี่ยมันก็จะไปวางอยู่ในกล่องตามบ้านบ้าง หรือว่าเลโก้บางชิ้นเนี่ยก็ถูกเอาไปวางไว้บนเขียงเลโก้ Lego บางตัวก็โดนเอาไปนําทอดกรอบให้เยี่ยงกว่าหนังไก่นะครับหรือเลโก้บางชิ้นก็ไปตกอยู่ในหม้อโดนต้มเป็นสตูอย่างดีเลยบางส่วนก็อยู่ในตู้เย็นมีการห่อฟรอยเอาไว้อย่างดีเลยนะครับหรือว่าในถังขยะเนี่ยมันก็จะมีพวกเศษเลโก้นะครับที่แบบปะปนกับซอสแครนเบอร์รี่อะไรที่ทาเอาไว้เสร็จเรียบร้อยแล้ว คือหวังว่าแอดคงจะพันนาให้เพื่อนๆพ,พอเข้าใจได้นะครับนั่นแหละครับซึ่งเมื่อตํารวจได้ไปเปิดเจอเรื่องแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็แน่นอนนะครับว่าสิ่งแรกที่ตํารวจต้องทําแล้วก็คือคือตํารวจเขาบอกว่ามันเป็นอะไรที่แบบตลอดเวลาที่เขาทําคดีมาเนี่ยเขาไม่เคยเจออะไรที่ชวนหน้าหากักแตกหกักแตนกันขนาดนี้นะครับผมแล้วก็ต้องแน่นอนว่าไอสิ่งที่มันได้เกิดขึ้นในบ้านหลังนี้เนี่ยมันต้องไม่ใช่เรื่องธรรมดาชัว ตำรวจนะครับก็เลยได้ไปนำเอาชิ้นส่วนเลโก้ต่างๆนะมาลองประกอบดูให้เป็นตัวเลโก้เซ็ตของเฮียบิลใหม่ครับหาแต่ว่าเมื่อตำรวจได้ประกอบมาเสร็จแล้วเนี่ยตำรวจนะครับก็หาชิ้นส่วนหนึ่งของเลโก้ไม่เจอครับนั่นก็คือส่วนแหนมของเฮียบิลนั่นเองนะครับผมที่ตอนแรกเนี่ยตำรวจก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันหายไปใไนตำรวจอาจจะคน้นบ้านอะไรไม่ดีหรือเปล่าแต่ถ้าหากเพื่อนๆได้รู้เรื่องนี้แล้วก็เพื่อนๆจะต้องหากแตกันแน่นอนเลยครับเพราะว่าคดีนี้เนี่ย มันมีความเกี่ยวข้องอย่างยิ่งกับแม่นางเมียใหม่ที่เฮียบิลเนี่ยเพิ่งจะไปกระเตงมาสดสดร้อนๆอนเลยว่าแต่แม่นางเมียใหม่ผู้นี้เป็นใครกันและทำไมอยู่ๆเธอถึงได้ทำเรื่องอะไรแบบนี้ขึ้นมานะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับประวัติของเธอครับแม่นางโอไมมาเนลสันหรืออาจจะขอเล็กตลอดทั้งคลิปว่าแม่นางโ oh อก็แล้วกันนะครับเพราะแบบุยยาวเกิน โดยแม่นางโอผู้นี้นะครับก็ว่ากันว่าเธอเป็นหญิงสาวหน้าง,งามผู้หนึ่งครับที่ได้มาจากแผ่นดินอียิปต์แต่ถ้ว่าไอครอบครัวของเธอในวัยเด็กเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่ามันได้เติบโตมาแบบค่อนข้างไม่สวยงามอย่างมากนะครับคือว่ากันว่าแม่นางโอผู้นี้นะครับเธอก็ได้มีพ่อคนหนึ่งที่แบบดูแลเธอด้วยหมัดมวยไทยเก๊กนะ่ะคือเผลอๆนะครับ พ่อเธอก็จะแบบโ์ล้่เข็นใส่แม่นางโอจนแม่นางโอเนี่ยปิลิววิวว่อนเลยนะครับผมหรือบางทีถ้าพ่ออารมณ์ดีหน่อยเนี่ยพ่อก็จะเรียกแม่นางโอแบบโอโอโอมาน,นี่มาหาพ่อหน่อยอ่ะลอยตรงนั้นทำไมไม่ต้องกลัวพ่อมาน,นี่มาน,นี่มาน,น,น,นี่เอาแขนมาใกล้ๆพ่อให้พ่อจิ้มหน่อยเร็วแล้วพ่อก็จิ้มลงไปที่แขนเธอนะครับหลังจากนั้นแม่นางโอก็ร้อง ออกมาเลยนะครับคือแบบเป็นบรรยากาศของครอบครัวอะไรที่ไม่น่าอภิรมมากนะนอกจากที่คุณพ่อจะปฏิบัติกับน้องโอแบบนี้นะครับคุณพ่อเนี่ยก็ยังปฏิบัติกับแม่เธอในลักษณะเดียวกันด้วยซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเอออันนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวของวัฒนธรรมชายเป็นใหญ่อะไรแบบนะั้นหรือเปล่านะแต่ทาว่าเมื่อถึงตอนที่น้องโอได้อายุเจ็ดขวบเนี่ยเธอนะครับก็ได้โดนทําเรื่องอีกอย่างที่แบบมันค่อนข้างจะเจ็บปวดกับหญิงสาวด้วยเลยก็คือเธอเนี่ย ได้โดนทาไปคลิปนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าใครสงสัยว่าผู้หญิงเนี่ยคลิปได้ด้วยเหรอก็ <ๆ S 1> ต้องบอกว่ามันทําได้จริงๆนะครับและมันก็เป็นอะไรที่แบบฮิตฮิตแล้วก็ยังทํากันอยู่ในพวกชนเผ่าแอฟริกันโบราณอะไรแบบนั้นเยอะแยะมากเลยทีเดียวซึ่งเรา่ากันว่าถ้าหากสาวๆคนไหนที่ได้โดนคลิปไปแล้วเนี่ยพวกเธอนะครับก็จะมีความเจ็บปวดอย่างมากเลยที่อันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่ามันจะไม่ใช่ความเจ็บปวดแค่หลังจากตอนผ่าตัดนะแต่เขาบอกว่า ทุกๆครั้งที่เธอได้อบจมะเนี่ยมันก็จะมีความเจ็ปแบบปวดแบบปวดแสบบป,วปวดร้อนอะไรขึ้นมาเลยซึ่งอันนี้อเองก็ไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงอะเนาะเพราะมันก็เป็นหนึ่งในความเชื่อแล้วก็พิธีกรรมโบราณอะไรของคนในแถบนั้นเองนะครับผมเอาเป็นว่าแม่นางโอเนี่ยเธอก็ไม่มีความสุขเลยกับการโดนแบบนี้นะครับผมและอีกเรื่องหนึ่งที่มันจะเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตแม่นางโอก็คือ หลังจากที่คุณพ่อเนี่ยได้ไปทําล้งทําร้ายอะไรทั้งเธอและแม่บ่อยๆใช่ไหมคุณแม่ก็แบบฉันจะไม่ทนแล้วกับไอ้ผัวเฮงซวยคนนี้ก็เลยกระเตงน้องโอนะครับให้ออกมาจากคุณพ่อเลยก็ไปอยู่กินแบบอดอด,อ,ดอยากๆกันนะ่ะแล้วแม่นะครับก็ได้พยายามสอนให้น้องโอนี่รู้จักรักตัวสงวนตัวทําตัวเป็นผู้หญิงอะไรกันบ้างหากแต่ว่า เหมือนกับตอนที่น้องโอเธอได้เติบโตขึ้นมาจนเนื้อแตกสาวแล้วนะครับคือผิวพันตึงเนื้อนวลดูดีอะไรแบบเนี้นอกจากนั้นเองเธอก็ยังมีความใจสุกสนด้วยครับก็คือวัน,ว,นวันก็สนกระโดกระเดกไปนู่นมาทําให้เธอลื่นพรวดไปโดนตัวผู้ชายข่างชาติคนหนึ่งเข้ามาครับเมื่อผิวของทั้งคู่ได้สัมผัสกันเข้าเนี่ยเธอก็ร้องอีออกมากันเลยนะครับผมทั้งๆท,ท,ที่แบบ ยังไม่ได้แต่งงานอะไรกันเลยนะซึ่งนั่นนะครับมันก็เป็นการกระทําที่ทําให้คุณแม่ของน้องโอน่ยแบบไม่ปลื้มอย่างมากเพราะอย่างที่บอกใช่ไหมว่าคุณแม่เนี่ยก็สอนให้เธอรักตัวสงวนตัวมาตั้งแต่เล็กแล้วนี่อะไรเนี่ยไปบีบๆนวดๆกับชายคนอื่นมาได้ยังไงทาซับยิ่งเป็นคนต่างชาติที่ไม่รู้จักหัวนอนปลายเท้าอะไรกันอีกซึ่งไอนเนี่ยเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเชื่ออะไรของคนในแถบนั้นนะที่เขาแบบจะชาตินิยมไม่ค่อยชอบให้ลูกตัวเองเนี่ยไปคบหาอะไรกับคนต่างชาตินะครับผม คือมันนิยมขนาดที่ว่าบางคนถากได้ไปแบบเล่นอะไรกันครับผู้ชายต่างชาติแล้วเนี่ยเธอก็อาจจะหาผัวไม่ได้เลยนะครับเพราะแบบผู้ชายคนอื่นก็จะรังเกียจว่าอุ้ยอีชีนางนี่มันไปคุกเคลียอะไรกับชาวต่างชาติมาแบบนั้นนะครับแล้วก็แบบอาจจะต้องขึ้นคานไปตลอดชีวิตเลยก็ได้นั่นแหละครับมันก็เลยเหมือนกันจะทําให้คุณแม่ของแม่นางโอนะครับได้พยายามกดดันว่าให้แม่นางโอเนี่ย ไปเอาไอ้ชายที่เธอไปเล่นซุกซนด้วยเนี่ยมาแต่งงานกันเลยครับเนื่องจากว่าองค์คนในชาติก็ไม่เอาอยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าประเด็นก็คือไอ้ชายคนนั้นเนี่ยเขาดันเป็นคนอเมริกันที่ได้เข้ามาทํางานในบ่อน้ํามันอียิปต์แบบการสัญญาว่าจ้างชั่วคราวนะครับมันก็เลยได้ทําให้ถึงแม้ว่าถ้าจะแต่งงานได้เนี่ย ชายคนนั้นนะครับก็จําเป็นจะต้องถูกย้ายกลับไปยังประเทศเขาอยู่ดีน้องโอก็เลยตัดสินใจว่าเออเราจะทํำยังไงดีแล้วถ้าหากว่าแต่งงานแล้วย้ายกลับไปก็เท่ากับว่าเธอก็ขึ้นคานอะไรกันอยู่ดีนะสินั่นแหละครับในที่สุดน้องโอก็เลยตัดสินใจย้ายทิ่นฐานไปอยู่กับผู้ผัวยังอเมริกาด้วยเลยนั่นเองแต่ว่าหลังจากนั้นมาพออยู่ไปอยู่มาได้ไม่นานนะครับน้องโอแล้วก็ผัวคนแรกเนี่ยก็เลิกกันซะง,งั้นครับซึ่งอันนี้เนี่ยแอดก็ไม่แน่ใจนะว่าพวกเขาอะ ได้เลิกกันด้วยสาเหตุอะไรเพราะในข่าวเนี่ยมันก็ไม่ได้เขียนบอกอย่างชัดเจนแต่ไม่เป็นไรไอ้เรื่องนั้นอนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องสําคัญหาแต่ว่าเรื่องที่ข่าวได้โฟกัสแล้วก็ย้ําตัวหนาๆเลยนะครับก็คือนิสัยที่แม่นางโอเนี่ยจะเป็นคนที่แบบชอบเป็นอิจกอีจวยนะคือเธอเน่ยเหมือนกับจะเป็นคนที่รักเงินมากนะครับทาอะไรก็แบบเห็นแก่ตังค์อย่างเดียวครับมันก็เลยมักจะมีข่าวแนวๆที่แม่นางโอเนี่ยมักจะไปจก นูนจิกนี่อะไรอยู่ตลอดเลยจากทุกท้องที่ของทั่วหัวมุมเมืองนะครับและนอกจากนั้นเองมันก็ยังมีข่าวว่าเธอเนี่ยไปตบกับรปภด้วยเนื่องจากว่ารปภเนี่ยจับได้ว่าเธอขโมยของครับเธอก็เลยแบบอะไรนี่จะมาจับฉันได้ไงก็เปิด P ี p กับรปภกลางห้างเลยนะครับคือแบบแม่นี่นี่ไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะซึ่งอันนี้เองเราก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันอาจจะเป็นมาจากปมปัญหาชีวิตของแม่นางโอหรือเปล่าที่แบบเธอได้ย้ายเข้ามาอยู่ในสหรัฐใหมๆ่ๆทั้งที่แบบ ไม่ได้รับรู้ทั้งวัฒนธรรมแล้วก็ภาษาอะไรกันเลยไม่ได้ใช่ไหมครับที่พอเธอได้โดนผัวคนแรกทิ้งเนี่ยเธอก็ไม่รู้ว่าจะไปทํามาหาเลี้ยงชีพอะไรยังไงไงคือ ABC เนี่ยพูดเป็นหรือเปล่ายัางไม่รู้เลยนะครับดังนั้นไอเรื่องหางานเนี่ยก็คือลืมไปได้เลยแหะครับนั่นแหละครับมันก็เลยได้ทําให้ช่วงแรกๆเนี่ยน้องโอนะครับก็เหมือนก็จะใช้การขโมยของอะไรเนี่ยแหละเป็นการทําให้ตัวเองอยู่รอดไปวันๆครับแต่ทว่า หลังจากที่เธอได้ไปขโมยของอะไรมาสักพักหนึ่งนะครับแม่นางโอไมามาเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับจะค้นพบความพิเศษอะไรบางอย่างที่มีอยู่ในตัวเธอนะครับก็คือเหมือนกับเธอจะรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีความสะบหึมมากเลยครับเธอก็เลยได้ใช้ความสะบหึมของเธอนี่แหละไปเป็นประโยชน์ในอาชีพนางแบบของเธอนั่นเองก็คือแบบว่างๆก็ไปรับจ้างถ่ายแบบนูน่นถ่ายแบบนี่มีรายได้อะไรเล็กๆน้อยๆหน,น่อยนะครับหาแต่ว่า เงินการถ่ายแบบแค่นี้เนี่ยมันก็เหมือนกับจะไม่พอกับการใช้ชีวิตของเธอนะครับในเวลาต่อมาน้องโอก็เลยได้คิดค้นวิธีในการใช้ความสวยของเธอนะในการหาตังค์แบบรวดเร็วแล้วก็เยอะขึ้นนะครับนั่นก็คือการที่น้องโอเนี่ยจะเดินออกไปตามสถานที่ท้องถนนต่างๆในตอนดึกๆนะครับแล้วก็ไปยืนแบบบิดๆเบี้ยวๆคอยแจกท้ายกับผู้ชายแล้วก็แจกโปรโมชั่นประมาณว่าแบบจะรีฟิลมีไหมคะพี่จะรีฟิลมีเนี่ยฟรีเบคฟัดนะคะ ทําให้พวกผู้ชายที่เดินไปมาแถวนั้นนะครับสนใจแบบอาหารเช้าฟรีกันเพียบเลยครับแต่ก็เหมือนกับว่าพอผู้ชายคนไหนได้จะไปเอาโปรโมชั่นอะไรกับน้องโอจริงๆแล้วนะครับก็เหมือนกับว่าเขาจะเจอของที่ไม่ตรงปกอะไรสันหน่อยเนื่องจากว่าน้องโอเนี่ยเธอเป็นคนอย่างที่บอกโดนคลิปมาเธอก็ไม่ชอบเจ็บไงเธอก็เลยเหมือนกับแค่หลอกให้ผู้ชายอะไรเหล่านั้นนะครับหลงกลน,นิดหน่อยหลังจากนั้นเธอก็จะไปฉก ตังออกจากผู้ชายคนนั้นได้วิธีสารพันเลยนะครับก็คือหลอกมาปล้นว่างั้นเถอะแล้วก็ไม่ใช่ปล้นธรรมดาด้วยนะคือมันเป็นการปล้นแบบโซ่แท่กุญแจมือนะคืออันนี้มันมาจากเหยื่อรายหนึ่งที่หลังจากที่ตํารวจได้ไปสัมภาษณ์ในภายหลังนะครับเหยื่อคนนั้นก็ได้บอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยเขาเคยโดนแม่นางโอไมมาเนี่ยนะครับจับพันธนาการไว้กับเก้าอี้ครับแล้วจากนั้นก็เอาบ้องตะกัวบ้องใหญ่อะ มาจอเขาเพื่อขู่เอาตังค์เลยแต่ว่าในตอนนั้นเนี่ยเขาก็ไม่กล้าที่จะนําเอาเรื่องราวเหล่านี้นะครับไปบอกตํารวจเนื่องจากว่ามันก็มีค่านิยมประมาณว่าแบบผู้ชายโดนผู้หญิงป้นมันเสียหมาอะไรแบบนี้ mm. ก็กลัวเสียหน้าก็เลยไม่ได้เอาเรื่องเนี่ยไปบอกตํารวจเลยนะครับซึ่งอันนี้เองเนี่ยเราก็เลยไม่รู้เลยนะครับว่ามันยังมีเหยื่ออีกกว่ากี่รายที่โดนแม่นางโอเนี่ยได้ทําแบบนี้ไปกับพวกเขานะครับผมซึ่ง โดยส่วนตัวในแอดว่ามันน่าจะเยอะพอควรเลยแหละซึ่งในเวลาต่อมาหลังจากที่แม่นางโอเนี่ยได้ไปใช้วิชามารยาหลอกปล้นอะไรคนเขาทั่วซะเยอะแบบนี้นะครับมันก็เหมือนกับว่าเธอเนี่ยก็จะยังไม่ค่อยพอใจกับชีวิตแบบนี้ไงคือแบบเธอก็อยากจะมีอะไรแบบที่คนยุคนี้เขาเรียกกันฮิตๆว่า passive income นะครับคือรายได้มาแบบอยู่นิ่งๆไม่ต้องทําอะไรในวงเล็บกอกผู้ชายกินยายาว่างั้นเถอะเธอก็เลยได้เริ่มใช้วิธีการในการ หาคู่ซะเลยครับแล้วก็ค่อยไปแบบอยู่กับผู้ชายคนนั้นเกาะเกาะดูดดูดไปเรื่อยๆซึ่งก็เหมือนกับว่าเธอก็จะหามาได้ไม่ยากเลยนะครับเพราะแบบหน้าตาเธอเนี่ยมันก็สบายหุมอยู่แล้วใช่ไหมแต,แต่ว่ามันก็อยู่ได้ไม่นานครับคืออยู่แปบ๊บๆเลิกแป๊บๆเลิกแป๊บๆเลิกจนกระทั่งวันหนึ่งในขณะที่แม่นางโอได้ไปแกว่งหูล่อหลวยตามผับตามบาร์อย่างที่เธอเคยทํานะครับเธอก็ได้พบกับผู้ชายคนหนึ่งได้เดินเข้ามาในบาร์แห่งนั้นด้วยมาที่แบบแมนมากเลยคือเป็นมาดชายแบบ เท็กซัสคลาสสิกนะครับใส่หมวกคาวบอยพร้อมกับบูทคาวบอยสีแดงนะ่ะเดินเข้ามาในบาานนะั้นอย่างสง,ง่า่าเผยเลยนอกจากนั้นก็ยังมีการพูดคุยเสียงดังเอะอะตามลักษณะของพวกอเมริกันที่เขาชอบแหกปากทั่วไปนั่นแหละซึ่งตอนแรกๆนะครับแม่นางโอเนี่ยก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรกับชายผู้นี้มากเท่าไหร่หรอกคือมัอนก็เป็นคนขี้เก็กอะไรธรรมดาแนะาแต่ว่าเมื่อชายคนนั้นเขาได้คุยวัวถึงเรื่องเงินเงิน,งนทองทองขึ้นมานะครับแม่นางโอเนี่ยก็ถึงกับ หูพึ่งขึ้นมาเลยครับคือหูที่บ้านนี่คือหูบนนะแบบเงินเหรอเงิน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 ในในในขอฉันแอบ,บไปเงีย่ยหูฟังชายคนนั้นหน่อยสิว่าเขาพูดอะไรกันซึ่งภาพในตอนนี้นะครับแอบดบก็อยากจะให้เพื่อนๆจินตนาการถึงพวกแบบภาพตัวร้ายตัวเผือกในละครน,น้ำเน่าหลังข่าวอะ่ะที่แม่นางโอก,ก็จะแอบ,บไปนั่งโต๊ะข้างๆกับผู้ชายใส่ชุดขาวบอยคนนั้นแหละแล้วก็ไปเงีย่ยหูฟังอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งนั่นแหละ มันก็ทำให้เธอได้ยินถึงเรื่องราวของรถคอร์เวตคันสีแดงหรูที่ได้จอดอยู่ข้างหน้าร้านนั้นหรือว่าที่ดินต่างๆมากมายที่ชายคาวบอยคนนี้เนี่ยเขาได้มีอยู่ในรัฐเท็กซัสนะครับคือสรุปแบบเข้าใจง่ายๆคือไอ้ชายคนนั้นเนี่ยมันน่าจ,จะรวยแล้วมันต้องมีตังค์อย่างเยอะแยะแน่นอนนั่นแหละมันก็เลยได้ทําให้หูของแม่นางโอตอนนี้นะครับเริ่มสั่นปับป๊บๆตามนะครับแต่ตอนนี้จะเป็นห,ห,หูล่างแทนนะบก็คือ,อไปเวียงแกว่งล่อผู้ชายอย่างที่เธอเคยทําตามเดิมเลยซึ่ง อันนี้ก็ไม่รู้ว่าแม่นางโอเธอได้ไปล่ออะไรท่าไหนมานะครับแต่เธอก็คงจะแบบล่อเก่งมากเลยแหละครับเพราะว่าไม่นานหลังจากนั้นเนี่ยหนุ่มขาวบอยคนนั้นนะครับก็ได้พาเธอเนี่ยขับรถไปยังอำเภอแล้วก็ไปจดทะเบียนอะไรแต่งงานกันเรียบร้อยเลยหลังจากแค่ไม่กี่สัปดาห์ที่ทั้งคู่ได้คบหากันเท่าน,นั้นเองนะครับผมคืนนี้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเธอได้ใช้วิชาอะไรถึงทําให้ผู้บ่าวขาวบอยได้คลั่งรักซะขนาดนั้นนะครับผมหาแต่ว่า ที่ไม่หลงคลั่งรักของเธอไปด้วยเนี่ยก็คือครอบครัวต่างๆของผู้บ่าวคาวบอยนั่นเองครับเพราะนอกจากที่อายุของแม่นางโอกับผู้บ่าวขาวบอยเนี่ยมันจะห่างกันเยอะนะครับคือแม่นางโอเนี่ยก็เด็กกว่าผู้บ่าวข้าวบอยมากถึง23ปีกันเลยทีเดียวแม่นางโอของเราเนี่ยก็ยังเป็นผู้หญิงที่มีนิสัยซึ่งแบบแปลก,ปลกๆอยู่หลายอย่างนะครับอย่างเช่นแบบมีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผู้บ่าวคาวบอยเนี่ยก็จะพาแม่นางโอไปเรียนขี่มา้าอะไรเงเพราะแบบ ผู้หญิงอียิปต์เติบโตในทะเลทรายมาก็คงจะไม่รู้จักการขี่ม้าแบบคาวบอยอะไรแบบนี้ใช่ไหมนั่นแหละครับคุณผู้บ่าวคาวบอยคนนั้นกับทางครอบครัวเนี่ยก็เลยได้พาแม่นางโอนะครับไปสอนขี่ม้าอะไรนิดหน่อยแต่ว่า พอแค่ดาของแม่นางโอได้วางกระทบมาไปเท่านั้นแหละม้านะครับมันก็เกิดการสดิดสดิ่งสลัดแม่นางโอให้ตัวปิวิลุยฉุยแฉกตกลงมาจากหลังม้าเลยครับซึ่งอารมณ์ของครอบครัวในตอนนั้นคงคงจะแบบอเอี่ยแล้วแม่นางโอเป็นอะไรหรือเปล่าเนี่ยก็เลยวิ่งก็ไปหาเธอนะครับถามว่าเธอเป็นอะไรไหมจะให้ช่วยอะไรจะเอายาอะไรหรือเปล่าจะให้เรียกรถพยาบาลไหมนะครับแต่ว่าสิ่งที่แม่นางโอได้ตอบมาคืออ๋อไม่อ่ะ ฉันใช้แค่ขอวัดก้าขวดหนึ่งก็พอแล้วกันมัน้งดื่มไปแป๊บแป,บแปบเดี๋ยวมันเมาเนี่ยมันก็หายเจ็บเองคือแบบวัด <c oughs> นี่เธอเป็นผู้หญิงอะไรขี้เมามาจากไหนแล้วเนี่ยแต่ก็นั่นแหละครับด้วยนิสัยอะไรแปลกๆหลากหลายอย่างแบบนี้เนี่ยเราก็เลยไม่ต้องแปลกใจเลยนะครับว่าถ้าไม่ครอบครัวของผู้บ่าวคาวบอยเนี่ยถึงไม่ค่อยชอบขี้หน้าเธอสักเท่าไหร่ครับแต่มันก็ไม่เป็นไรไง เพราะว่าความรักนะครับมันก็เป็นเรื่องของสองคนอยู่แล้วใช่ไหมแม่นางโอนะครับก็เลยไม่ได้ใส่ใจอะไรกับเรื่องของครอบครัวของผู้หนุ่มขาวบอยอะไรกับนักหนาเลยรวมถึงผู้หนุ่มขาวบอยด้วยนะครับที่เขาก็กระนุ้งกระนิ่งกันไปจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งก็เหมือนกับว่า ทุกอย่างมันจะไม่ปกติแล้วครับก็คือแม่นางโอเนี่ยก็ได้วิ่งกลับไปหาแฟนเก่าของเธอในสภาพที่สะบัดสะบอมนะครับคือพอเธอไปถึงหน้าบ้านของแฟนเก่าเนี่ยเธอก็เคาะประตูเลยบอกให้แฟนเก่าเนี่ยเปิดประต,ระตูมาให้เธอหน่อยเปิดประตูมาให้เธอหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเธอกลัวมากเลยซึ่งเมื่อแฟนเก่าได้เปิดประตูรับแม่นางโอเข้ามานะครับแฟนเก่าก็ถามว่าเอา้าแล้วไอ้หนุ่มเขาบอยที่เธอได้ไปคบอยู่เนี่ยมันเป็นคนไม่ดีหรือไงเธอก็เลยบอกว่าใช่สิ มันเป็นคนไม่ดีจริงๆแล้วน่ะมันเป็นคนชอบเล่นซาดิสมันเป็นคนชอบจับฉันไปมัดมัดอะไรไว้กับเตียงหลังจากนั้นมันก็จะทรมานฉันแล้วมันก็ยังขู่ที่จะกดปุ่มชัดดาวฉันอีกแต่ทว่าวันนี้น่ะฉันไม่ยอมมันแล้วฉันก็เลยสลัดดิ้นจากเครื่องพันธนาการของมันหลังจากนั้นก็หนีออกมาหาเธอเนี่ยแหละ ซึ่งแฟนเก่าของแม่นางโอผู้นั้นนะครับก็แบบงงมากเลยว่าเออเออแล้วก็เรื่องบนสังเวียนรักระหว่างสองพวกเธอเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของพวกเธอสิเธอหนีไปได้แล้วเธอจะมาหาฉันทำไมละทำไมเธอไม่เอาเรื่องนี้ไปบอกตำรวจแม่นางโอเนี่ยก็เลยบอกกับแฟนเก่าผู้นั้นไปว่าอ๋อก็เพราะว่าฉันนะ่ะได้กดปุ่มชัดดาวผู้หนุ่มข่าวบอยผู้นั้นไปแล้วนะสิแล้วฉันก็ได้จัดแจงดึงแยกชิ้นส่วนเขาเนี่ยแพ็คเป็นหีบห่ออะไรอย่างดีแล้วขาดอย่างเดียวก็คือ ขาดแค่คนจะมาช่วยฉันในการขนย้ายของอะไรพวกเนี้ยไปทิ้งฉันก็เลยเนี่ยแหละจะมาหาเธอหน่อยให้เธอได้ช่วยฉันหน่อยได้ไหมที่ถ้าเธอช่วยฉันได้นะฉันจะมีเงินให้เป็นจํานวนงามๆเลยนอกจากนั้นเนี่ยฉันก็ยังมีมอเตอร์ไซค์หรูๆให้อีกหนึ่งคันด้วยนะซึ่ง เมื่อแฟนเก่าของแม่นางโอได้ยินแบบนี้นะครับเขาก็แบบเออเอ,อเอ,อตกลงว่าจะช่วยเธอแล้วกันแต่ว่าเขาขอเข้าไปเตรียมตัวอะไรในบ้านก่อนนะซึ่งระหว่างนี้เนี่ยก็ขอให้แม่นางโอได้ขับรถกลับไปบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเขาจะตามตามไปซึ่งพอหลังจากที่แฟนเก่าได้ปิดประตูบ้านลงไปเท่านั้นนะครับแฟนเก่าเนี่ยก็รู้สึกเลยว่าเรื่องนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรไม่ชอบมาพากลแน่เลยแฟนเก่าก็เลยได้หมุนสายโทรไปหาตำรวจเลยนะครับเพราะแบบ ไอแฟนเก่าผู้นั้นเนี่ยเอาจริงๆเขาก็ไม่ได้คบกับแม่นางโอมานานหรือว่าไม่ได้มีความมาสนิทสนมอะไรกันเลยนะครับแต่แฟนเก่าเนี่ยก็รู้ได้อย่างหนึ่งครับว่าแม่นางโอเนี่ยเป็นคนที่จนมากเลยแล้วมันจะเป็นไปได้ยังไงล่ะกับการที่แม่นางโอเนี่ยจะมาเสนอตังให้เขาเป็นจํานวนกว่าหลายแสนหลายหมื่นนาซ้ํายังมีโมอโเตอร์ไซค์อีก1นึ่งคันด้วยนะเพื่อจะให้เขาเนี่ย ไปร่วมทําเรื่องอะไรไม่ดีกับแม่นางโอนะครับและถ้าหากเขาช่วยเธอไปเนี่ยเขาก็อาจจะโดนจับติดคุกข้อหาสมรู้ร่วมคิดกับพวกโจรอะไรพวกนี้ด้วยนะนั่นอ่ะมันคุ้มไหมล่ะครับแฟนเก่าก็เลยได้โทรไปฟ้องกับตํารวจเลยที่โปลิสในรอบนี้นะครับก็เหมือนกับจะมาเร็วมากครับคือพี่โปลิสเนี่ยได้ไปจับแม่นางโอขณะที่เธอกําลังขับรถกลับบ้านเลยนะแล้วประเด็นก็คือในตอนที่โปลิสได้ไปจับเธอเนี่ยข้างหลังรถของแม่นางโอนะครับ ก็เหมือนกับจะมีถุงขยะสีดําๆใบใหญ่ๆเลยใส่อะไรก็ไม่รู้วางอยู่ด้วยนะครับผมซึ่งเมื่อพูดถึงเรื่องคดีช่องเราเวลาที่เราพูดถึงถุงขยะสีดำๆไปใหญ่ๆยัดอะไรไม่รู้เนี่ยเพื่อนๆก็น่าจะถายออกใช่ไหมครับว่าข้างในนั้นเนี่ยมันน่าจะมีอะไรอยู่นะครับนั่นแหละครับมันก็คือชิ้นส่วนเลโก้ต่างๆของผู้หนุ่มคาวบอยคนนั้นครับที่มันก็คือ ผู้หนุ่มคนเดียวกับชายที่ชื่อว่าบิลซึ่งแอดได้เกริ่นไปในตอนต้นเรื่องเนี่ยแหละเพราะว่าเขานะครับได้โดนแม่นางโอผู้นี้เนี่ยกดปุ่มชัดดาวแล้วหลังจากนั้นก็ดึงชิ้นส่วนเลโก้ของเขาเนี่ยออกมาอยู่กระจัดกระจายเต็มบ้านเลยนะครับแล้ว เธอเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ดึงชิ้นส่วนออกมาธรรมดานะแต่หากยังเอานำเลโก้เหล่านั้นเนี่ยมาปรุงเป็นของสารพัดเมนูให้ได้เปิดพิสดารกันเลยคือมีทั้งสตูสเต็กราดซอสเคนเบอร์รี่อย่างหรูจัดวางเต็มบ้านเลยนะครับซึ่งแบบมันก็แปลกมากเลยใช่ไหมว่าแบบถ้าหากเธอได้หนีออกมาจากบ้านเพราะอ้างว่าไอ้ผู้หนุ่มคาวบอยบิวคนนั้นน่ะได้มักจะเล่นซาดิสอะไรกับเธอบ่อยๆแบบนี้แล้วเธอก็ได้ทาไปเพื่อป้องกันตัวแล้วทาไมกันล่ะ แม่นางโอนะครับเธอถึงต้องจับเอาผู้หนุ่มบิลเนี่ยไปทําเป็นเมนูอย่างหลากหลายกันเลยนะครับคือมันต้องมีเรื่องราวอะไรที่เบื้องลึกเบื้องหลังไปมากกว่านั้นแล้วนะ่ะนั่นแหละครับโปลิสเนี่ยก็เลยต้องเริ่มเอาแม่นางโอเนี่ยดึงมาสอบสวนอย่างหนักเลยจนกระทั่งสุดท้ายนะครับเธอก็เหมือนกับจะเฉลยว่าเธอทําไปเพราะอะไรครับคือแม่นางโอเนี่ยได้บอกว่าเมื่อหลายวันก่อนหน้าที่เธอจะลงมือนะครับเธอเหมือนกับมีภาพนิมิตนะ่ะ ได้เห็นผู้หญิงแต่งตัวเป็นอียิปต์โบราณสองคนที่เธอก็ไม่รู้ว่าเป็นเทพเจ้ามาจากไหนหรือเปล่านะครับได้เดินเข้ามาหาเธอครับหลังจากนั้นก็กระซิบข้างหูแม่นางโอว่าเธอเนี่ยจะต้องทําเรื่องเหล่านี้ก็คือไปกดปุ่มชัดดาวตาบิวมานะครับมิฉนั้นเนี่ยชีวิตเธออาจจะหาไม่ก็ได้ซึ่งเธอก็ได้กรีดวีดไว้แบบนี้แล้วก็ร้องไห้กับคุณตํารวจว่าเนี่ยถ้าหากเธอไม่ทาไปเทพอียิปต์โบราณอะไรจะมาฆ่าเธอแน่เลยนะครับซึ่งเมื่อโปลิสได้เจอเรื่องเข้าไปแบบนี้ล่ะโปลิสก็ถึงกับอึ้งเลยครับ คืออึ้งว่าอีนี่มันอะไรเนี่ยจะมาในแนวเรื่องเจ้าเข้าทรงอะไรแบบที่บางประเทศเขาชอบทําเรื่องบ้าๆบอๆบบแบบนี้แล้วเหรอซึ่งก็แน่นอนสิครับว่าโปลิสในตอนนั้นเนี่ยจะต้องไม่เชื่อเรื่องราวที่แม่นางนี่พูดมาอย่างแน่นอนเลยโปลิสในตอนนั้นนะครับก็เลยเริ่มไปสืบสวนอะไรด้วยตัวเองเลยอย่างเช่นว่าโปลิสเนี่ยก็จะมีการนําเอาชิ้นส่วนเลโก้ต่างๆของคาวบอยบิลที่ถูกแยกกันนะครับ ไปต่อๆกันดูบวกกับไปสืบดูตรงที่เกิดเหตุให้มันมากขึ้นนะครับว่ามันจะมีเบาะแสอะไรซึ่งนําไปสู่การคลี่คลายคดีแปลกๆนี้หรือเปล่าที่ตํารวจเนี่ยก็ได้ไปพบมาจริงๆนะครับอย่างเช่นว่าร่องรอยต่างๆที่อยู่ตามร่างของคาวบอยบิลนะครับมันก็จะเหมือนกับร่องรอยของคนที่โดนพันธนาการแล้วก็โดนทรมานอะไรมากกว่าร่องรอยบนแม่นางโอนะครับ ที่ถึงแม้เธอจะกล่าวอ้างว่าขนะ่าวบอยบิลน่ะได้เล่นแบบโซ่แทะกุญแจมือโหดๆกับเธอใช่ไหมครับแต่แตว่าร่องรอยที่มีอยู่บนตัวเธอเนี่ยมันกลับมีน้อยมากเลยนะครับนั่นแหละตำรวจก็เลยได้สันนิษฐานเรื่องว่าไอ้สิ่งที่แม่นางโอได้กล่าวอ้างว่าผัวบิวได้มาเล่นอะไรซุกซนกับเธอคือจับเธอมามัดมัดบดบด,บดอะไรเนี่ย มันเป็นสิ่งที่เธอนะครับได้ทํากลับกันหมดเลยคือเหมือนกับว่าแม่นางโอเนี่ยเธอก็จะจับผัวบิวนี่แหละมามัดเพื่อเค้นเอาตังอะไรแบบนี้เหมือนกับไอ้เยือรายก่อนๆที่แอดได้เล่าไปนะครับว่าแบบเธอก็มีการพัฒนาการแล้วก็แบบเอาเอา,เอาลูกซองเนี่ยมามาขู่ผู้ชายใช่ไหมครับหากแต่ว่าสิ่งที่เธอได้ทําให้เหมือนกับทุกคราน,นี่ก็คือในครั้งนี้เนี่ยแม่นางโอนะครับเธอก็ได้กดปุ่มชัดดาวผู้ผัวเข้าบอยบิวของเธอคนนี้ไปด้วยครับซึ่งเหตุจูงใจเนี่ย มันก็อาจจะเกิดขึ้นมาจากว่าในภายหลังนะครับแม่นางโอก็เหมือนจะมารับรู้ว่าผัวบิวคนนี้เนี่ยก็ไม่ได้รวยจริงเหมือนกับที่เขาได้คุยโม้ไว้ในบาร์ไงคือจริงๆแล้วเนี่ยผู้บิวนะครับก็เป็นเพียงแค่คุณลุงกเกษียณคนหนึ่งที่ก็รับจ็อบแบบตอกต่อยตอกต่อยหน่อยเพื่อหาอะไรยังชีพไปแค่นั้นเองนะครับนั่นแหละฮะมันก็เลยได้ทําให้แม่นางโอเนี่ยรู้สึก เสียดายมากที่เธอได้ไม่ยอมจดทะเบียนสมรสอะไรกับชายผู้นี้นะครับเธอก็เลยได้เจ็บแค้นเขาจนกระทั่งกดปุ่มชัดดาวเขาไปในที่สุดนี่แหละหากแต่ว่าเอ้เรื่องที่แปลกและตำรวจยังไม่เข้าใจเลยก็คือในตอนที่ตำรวจได้ประกอบร่างผู้หนุ่มบิวซะจนแบบครบร่างเนี่ยนะครับมันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งอะที่ตำรวจได้หาไม่เจอนะครับ้นั่นก็คือส่วนดุ้นของคาร์บอยบิวนั่นเองครับที่แม่นางโอเนี่ยก็บอกว่าเอาตำรวจ ไม่ต้องไปหาอะไรมากให้มันหนักหนาหรอกคะ่ะเพราะว่าหอรออัมของบักบิลเนี่ยมันก็ได้อยู่ในท้องของฉันแล้วเนี่แหละคะ่ะคือเธอนะครับได้บอกว่าแหนมของคาวบอยบิลเนี่ยมันเป็นอะไรที่มีรสชาติที่ดีที่สุดตั้งแต่เธอเคยกินมาเลยนะครับคือมันจะหวานนุ่มชุม่มลิ้นกินก็ไปแล้วแบบละลายลงคอเลยคือทำไมแอดพูดมาแล้วแอดจะอวกเอวเ เช่นเดียวกันกับตำรวจในตอนนั้นนะครับที่พอเขาได้ฟังแม่นางโอเล่าเรื่องเนี่ยตำรวจก็แบบผะอ,อืดผะอมจนแทบจะพูดอะไรไม่ออกเลยและตำรวจก็ได้ถามไปว่าแล้วเธอทำไปทำไมเธอบ้าหรือไงเนี่ยซึ่งอันนี้นะครับแม่นางโอเนี่ยก็ได้ยกข้อกล่าวอ้างอะไรที่เป็นแนวแบบแนวความเชื่ออ,อีิบโบราณอีกแล้วละครับคืออันนี้เหมือนกับชาวอีบโบราณเนี่ยเขาจะมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าถ้าชิ้นส่วนของศพหรือว่ามัมมี่ตัวไหนมันอยู่ไม่ครบเนี่ย พวกเจ้าของร่างเหล่านั้นนะครับก็อาจจะไม่ได้ไปเยือนอยังโลกหลังความตายก็ได้ชีก็เลยกลัวแบบเดี๋ยวผัวบิวจะมาตามล่าเธอในตอนที่เธอได้ไปอยู่ในประโลกไงเธอก็เลยได้ป้องกันตัวเอาไว้ก่อนนะครับโดยการกลืนแหนมของตะผัวบิวเข้าไปเลยโอไมคก็โหดมากเลยแต่ทว่าเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นนะครับเพราะว่าหลังจากที่แม่นางโอได้เข้าไปอยู่ในสังเตแล้วเนี่ย มันก็ไม่รู้นะครับไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรมันก็มีพวกคนที่แบบได้ยินเรื่องราวกิจศักดิ์ของแม่นางโอแล้วรู้สึกแบบซุ้าอยากจะขอเธอมาเป็นเมียอะไรแบบนั้นนะครับผู้ชายหลายๆคนเหล่านั้นเนี่ยก็เลยได้เขียนจดหมายเข้าไปหาเธอถึงในคุกเลยที่ก็แบบจะไปขอเธอแต่งงานเลยนะครับจนกระทั่งในที่สุดเนี่ยแม่นางโอนะครับก็เหมือนกับจะเลือกผู้ชายคนหนึ่งมาแต่งงานทาั้ง,งที่เธอยังอยู่ในคุกด้วยเลยซึ่ง เขาว่ากันว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยไอการแต่งงานครั้งนี้เนี่ยมันก็ไม่ใช่การแต่งงานเพราะว่าแม่นางโอได้เกิดความรักเสน่หาอะไรกับผู้ชายคนนั้นหรอกนะหากเพียงแค่ว่าผู้ชายคนนั้นนะครับได้มีลักษณะเด่นอยู่2ออย่างที่แม่นางโอได้ชอบมากเลยนั่นก็คือ1่รวยและ2ครับก็คือแก่พร้อมจะแบบแต่งแล้วตายได้ทุกเมื่อนะครับที่ประเด็นก็คือในปี2011ที่ผ่านมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าชายผู้นั้นนะครับ ก็จะจากไปแล้วด้วยทางทันที่แม่นางโอเนี่ยยังได้อยู่ในคุกเลยนะครับแล้วมันก็มีข่าวว่าชายคนนั้นเนี่ยก็ได้ทิ้งมรดกกองโตเอาไว้ให้กับแม่นางโอเลยนะที่ถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าแม่นางโอจะสามารถยื่นเรื่องให้เธอได้ออกมาจากคุกได้เมื่อไหร่นะครับแต่ถ้าเธอออกมาได้เนี่ยเธอก็คงจะสบายไปเลยล่ะครับชาตินี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเธอจะปรับปรุงตัวและเป็นคนใหม่หรือเปล่านะหรือว่า จะไปใช้วิชาแกว่งหูแล้วก็หาผู้มันเป็นเยื่ออีกตามเคยนะครับก็ขอว่าจะไม่ให้มันเป็นเช่นนั้นก็แล้วกันที่ถ้าใครชอบเรื่องราวคดีอะไรแปลกๆแบบนี้อีกนะครับแอดก็ยังมีเพลย์ลิสต์คดีไดอารี่ให้ได้ฟังกันอีกยาวๆเลยนะครับผมสามารถกดไปฟังกันได้เด้อหรือถ้าหากใครมีแฟนอาร์ตเนี่ยก็สามารถส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook fndiary นะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะึกบ๊ายบาย